ั้งที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์แต่ละครั้งเสียใจไหมคะสุดขีดรู้สึกอกหักอะไรเงี้ยไหมรู้สึกอกหักรู้สึกหักอกเขาด้วยแล้วอกหักด้วยอะไรเงี้ยมันสองเด้งไงพี่ชอตใหม่ก็จะแบบเปิดโรงแรมไปเศร้าหรือทำงานไปแบบบ้าระห่ำอะไรของใหม่ไปอืมค่ะเปิดโรงแรมร้องไห้ก็เคยมาแล้วโอ้โหตลอดเวลาไม่เราไม่ลองที่บ้านหรอมันเหมือนกับแบบไม่อยากให้ใครรู้ทุกครั้งที่รู้ตัวเองต้องเปิดประตูเหมือนใหม่เป็นคนลูกคนเล็กเป็นสนุปปี้เป็นความลื่นเลงของที่บ้านแล้วใหม่ต้องเอาเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเหมือนแบบวันนั้นเราอาจจะไม่ใช่พี่เราช็อตฟิลอยู่บางทีใหม่ก็ใช้วิธีไม่เปิดประตูก็มีขอไปอยู่คนเดียวดีกว่าขอไปอยู่คนเดียวไปแบบอยู่กับความรู้สึกตรงนี้ขอแบบใช้มันก่อนอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวใหม่ก็ต้องออกไปทำงานด้วยแล้วเราก็ต้องมีรอยยิ้มในการทำงานแล้วเราเดินออกมาเราไม่กลัวเขาคิดหรอว่าเอ๊ะหรือเราไปมีคนอื่นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีคนคุยอยู่มันจะเป็นเหมือนที่เขาคิดนั่นแหละเพราะว่าเราก็เหมือนแบบอาจจะต้องเหมือนย้ายหัวใจตัวเองไปให้แบบไปสนใจทั้งงานแล้วก็คนนี้เขาก็คุยกับเราดีแต่พูดจาซอฟจังนู่นนี่นั่นมันก็เริ่มเหมือนแบบชะโลมหัวใจในความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้พัฒนาต่อไหมครับกับคนใหม่มันเหมือนเกือบจะพัฒนาแล้วมันไม่พัฒนาเพราะมันเหมือนเราก็เริ่มเป็นนอสตาดามูสเองเราก็เริ่มมองทะลุเป็นเอ็กซเรย์ว่าไม่พอพี่ใหม่กลัวหรือเปล่าใช่พี่ใหม่ว่าพี่ใหม่คงมีบาดแผลแล้วแต่ก่อนเป็นเยอะมากเป็นเยอะแล้วไม่รู้ตัวเราเป็นแต่เราแค่แบบไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนแบบเหมือนมีกำแพงตลอดเวลามีกำแพงอยู่ตลอดเวลาแล้วแบบโอ้ไม่น่าไม่ใช่หรอกไม่เอาหรอกนี่ไม่เอาอ่ะคืออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่เอาไม่ใช่ไม่เอาไม่ใช่แล้วเคยคิดไหมถึงขนาดว่าแบบไม่เอาดีกว่าชาตินี้ฉันอยู่คนเดียวดีกว่ายังไม่กล้าคิดขนาดนั้นเพราะว่ายังแอบหวังไงยังไงใหม่ก็ยังต้องแอบหวังเพราะยิ่งตอนช่วงเวลาที่ใหม่อยู่ที่30ต้นๆนะพี่ชอนวู้เท่านั้นอยากแต่งงานอยากมีลูกอยากแต่งงานอยากมีลูกแล้วเป็นช่วงที่เราได้เลิกลากันไปได้สักพักนึงอ่ะแล้วเราก็เริ่มแบบโกรธตัวเองด่าตัวเองอ่ะก็เป็นเพราะแกนี่ก็เป็นเพราะแกนี่มันเป็นเรื่องมากเรื่องเยอะเรื่องอะไรแต่ว่าอยากมีใครสักคนเนาะอยากมีลูกมีรถน้ำสั่งให้แม่ก็กึกกักคือหมายว่าผู้หญิงทุกคนเป็นหมดนะคะแต่ว่าในความกึกกักนั้นมันไม่ใช่อยู่ดีพี่ก็ไปเรียกออกมาแต่งมันต้องใช้เวลาในการจะต้องศึกษาการแล้วใช่หรือเปล่าคนนั้นน่ะไอ้คนที่ใช่แกก็เซโนไปแล้วซึ่งตอนที่เราเซโนเราก็ไม่รู้หรอกอ๋องอาจจะใช่แต่เราเซโนไปแล้วเพราะกลัวไปเองก่อนหรืออ๋องอาจจะไม่ใช่แล้วก็ไปตกล่องป๋องชิดแล้วมันเลยเหมือนแบบเอาไงดีกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ในสายตาออกและหลายๆคนพี่ใหม่คือฮอตมากความร้อนแล้วไม่เอาจริงๆกับเรื่องความรักหรือเรื่องงานที่เราจะเห็นอยู่ตลอดถ้าเกิดถามตรงๆว่าใหม่เจริญปุระเป็นคนเจ้าชู้ไหมไม่ที่ที่เจ้าทำไมอ่ะใหม่เฟรนลี่ใหม่เฟรนลี่ใหม่ช่างคุยไหมแต่อะไรของใหม่อะไรเงี้ยตอนนี้แบบพี่นี่ก็จะบอกว่าเนี่ยหูตาอยู่อะไรเงี้ยแบบว่าคนเขาจะมองแล้วแบบเนี่ยเหมือนแบบเอ้ยอ๋ออะไรตรงนี้อะไรเวลาการคุยกันอะไรเขาอาจจะออกอาจจะดูชอบฉันอ่านแล้วด้วยความที่พอเราไปเล่นหนังเล่นละครก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นอ่ะยิ่งโอ้โหชัวร์แล้วยิ่งเปลี่ยนแฟนอีกชัวร์อะไรเงี้ยเอาใหม่อะไรเอาใหม่เคยคุยกับคนที่หลายๆคนไหมเคยค่ะทีเดียวเคยค่ะเยอะที่สุดกี่คน4คนค่ะโอ้ไม่หน่อยแล้วแล้วเรียกตัวเองว่าไม่เจ้าชู้ชู้ชุดเปล่านะอันนี้เราเองเข้ามาเองจริงคือพอตอนนั้นใหม่แบบแล้วจริงๆตัวก็ยังเล็กด้วยนะพี่แล้วแบบแต่ด้วยความที่คนนี้ฮัลโหลคนนั้นฮัลโหลแล้วก็คุยเพราะว่าเรารู้คุณได้แต่ฮัลโหลคือไม่ได้แบบลงดีแต่ไปก่อนเป็นคนที่ชอบบอกเจ้าก่อนชอบได้เขียนจดหมายชอบได้คุยอะไรแต่ว่าไม่ถึงขั้นว่าจะต้องแบบว่าไปฉันตัดสินใจคบเธอแล้วไปคบเธอด้วยอะไรเงี้ยไม่ยังไม่ถึงขั้นนั้นแค่คาบลูกคาบดอกเวลาที่เราเดินออกจากความสัมพันธ์ที่พอเริ่มจริงจังปั๊บฉันถอยพอเริ่มจริงจังปั๊บฉันถอยครับผมก็รู้สึกผิดสุดๆที่สุดและบางคนยังรู้สึกผิดกับเขาถึงขนาดว่าเดี๋ยวถ้าฉันมีลูกฉันให้ไปเป็นลูกบุญธรรมเธอนะจ๊ะเพราะคิดไม่ถึงกันใช่คือหมายไปขอโทษเขาเพราะว่าเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าเขาเฮิร์ตคือแต่ละคนก็จะเฮิร์ตต่างกันแตกต่างกันบางคนเขาก็ไปแบบรุ่นต้องหามกันกับนู่นนี่นั่นคือเราได้ยินมาเรายิ่งแบบรู้สึกแย่เพราะว่าในแย่อยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่แล้วก็เรารู้สึกว่าคือคนเราตัดสินใจทำอะไรเรามั่นใจในสิ่งที่เราตัดสินใจแต่ขณะเดียวกันเรามั่นใจ100%ขนาดนั้นเลยเหรอเพราะความเสียใจก็ยังคงอยู่ความยิ่งได้ยินว่าเราไปทำคนเขาเสียใจมันก็มีอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะคนนี้ที่หมายรู้สึกว่าระคายเคืองนู่นนี่นั่นกับเขาเนี่ยจริงเขาเป็นคนที่แบบเขาเหมาะจริงๆคือไม่แน่เขาอาจจะเป็นลีดเดอร์เราได้อะไรเงี้ยคือใหม่อ่ะใหม่
นิยมหรือไม่เชื่อเชื่อมั่นในความรักที่ไปชักเขาเรียกอะไรพร้อมกันไม่ใช่คนไหนมาไปคู่กันแต่คนนี้ดูเหมือนนำเราตลอดแล้วบางทีเราเอ๊ะหรือลึกๆเราเป็นลูกคนสุดท้องเราก็ต้องการผู้นำแบบนั้นเพียงแต่ว่ามันในวันที่เรายังคบหากันอยู่เรารู้สึกมันระคายเคืองแต่วันนี้พอเราไม่ได้มองกลับไปเขาเป็นคนที่จริงๆแล้วเหมาะที่จะเป็นพ่อของลูกเราเลยล่ะเหมาะที่จะแบบเราฝากชีวิตได้ด้วยซ้ำไปเป็นคนที่complete ทุกอย่างอ่ะก็เลยแบบแล้วรู้ว่าเขาเสียใจด้วยแล้วเพื่อนมาเล่าอยู่ตลอดเวลาว่าแบบเพลงที่ใหม่เคยสอนร้องนู่นนี่นั่นเขาเอาไปร้องเขาไปซึ่งเขาดูมั่นใจในตัวเองโคตรสูงเลยอ่ะพี่แล้วโอ้โหเขาแป๊กได้ขนาดนั้นเลยเหรอนี่เป็นเพราะฉันวันนึงก็นัดเขามาแล้วก็แบบมาขอโทษเขาแล้วก็บอกเขาบอกว่าถ้าไม่แต่งงานในวันข้างหน้าแต่จะให้อยู่เป็นพ่อของลูกไอ้นะไอให้เป็นก็อดฟาเธอร์เลยแบบอยู่ต้องเป็นคนนั้นสเต็ปเป็นก็อดฟาเธอร์อะไรเงี้ยค่ะอะไรเหล่านั้นก็ร้องไห้น้ำตาไหลใส่กันตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้เป็นเขามีพ่อมีลูกไปแล้วค่ะยังไม่ได้เป็นเพราะเป็นฟาเธอร์ของตัวเองได้เป็นฟาเธอร์ใช่เขาไม่ได้เป็นค่ะค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าการรู้สึกผิดแล้วบอกแบบนี้จะทำให้เขายิ่งเสียใจกว่านั้นใช่เขาใช่ใช่ใช่แต่ใหม่ก็รู้สึกว่ามันต้องบอกเพราะว่าไม่งั้นเขาก็ question mark ว่าโทษกูผิดตรงไหนผิดอะไรเพราะใหม่ก็ไม่ได้บอกเขาตอนที่เราจากมาเพราะฉะนั้นเราก็ได้บอกว่าใหม่แบบใหม่ไม่ดีเองใหม่อย่างนั้นใหม่อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะจนในที่สุดวันนี้เรามีคนที่น่าจะเรียกว่าต้องลุกขึ้นเต้นใช่เป็นคนรู้ใจและเป็นคนที่อยู่ข้างๆแบบไม่ต้องกลัวใดๆอีกแล้วค่ะมาเจอกันได้ยังไงคะกับน้องลิศคะถ้าย้อนกลับไป27ปีที่แล้วเนี่ยค่ะคือใหม่เล่นคอนเสิร์ตอยู่27 ปีซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาของนักร้องที่คนนั้นมาติ๊บคนนี้มาย้อนร้องพวงมาลัยให้นู่นนั่นแต่ทางนี้เขาเดินมาแล้วยื่นแหวนหน้าเวทีว้าวไอเราก็แบบตั้งแต่แรกที่พิงมาเราก็งกมากแล้วก็บอกโอ้แหวนอ่ะรับก็ได้ป่ะอะไรเงี้ยแล้วซึ่งเราก็มันก็มืดๆทะมึนไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอเรามาข้างหลังเวทีอ่ะเราก็เห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยนางกองของเราเนี่ยก็ไปชอบเขาเพราะคิดว่าเขาว่าเป็นผู้ชายเราก็เริ่มไปดูพี่ให้คนเข้ามาข้างหลังเวทีทำไมนู่นนี่นั่นอ่ะแต่เราไม่รู้ว่านี่คือเด็กคนเดียวกันเมื่อกี้ที่มายื่นแหวนจนกระทั่งพอเราจะกลับออกไปอ่ะเขาก็เหมือนแบบก็หมายก็บายบายแฟนคลับอะไรเงี้ยเขาก็ยืนอยู่หมายก็ชอบให้พ่อมาขอนะอะไรก็ยิ้มมีหยอดนะมีหยอดไปค่ะมาขายทองหยอดแล้วก็พูดไปทำไมก็คำๆของใหม่คือมันเป็นคนแบบอาจจะปากดีอะไรเงี้ยที่อ้อยกับพูดไปอะไรเงี้ยจนพอมันผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรผู้จัดการของใหม่เนี่ยเขาต้องไปทำภารกิจอะไรบางอย่างใหม่ต้องเข้าไปกรามี่มันก็บอกว่าแล้วฉันจะไปยังไงนู่นนั่นพอคุยมาบอกแล้วไอเด็กคนนั้นก็ดูดีนะดูหน้าตาดีดูไม่ใช่แบบจะตามเรากลับบ้านอ่ะแล้วเธอมีเบอร์เขาไม่ใช่เหรอเธอโทรไปให้มาขับรถให้ฉันโอ้ยคนที่ปราบปลื้มแบบนั้นแล้วอยู่ๆศิลปินที่เราปราบปลื้มบอกมาขับรถให้หน่อยเนี่ยเขาก็มาครับพอเขาก็มาปุ๊บหูแกก็ตกใจได้ยินมาแกบอกแต่งตัวตั้งแต่8 โมงเช้าน่าตื่นเต้นจะตายทำไมเราถึงอายเขาขนาดนั้นไม่ก็เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือใหม่ใส่ชุดงูเหลือมแล้วนานกว่าลงไปนัดบ่าย2ไปมาเลทหรืออะไรสักอย่างลงมาแต่งตัวจัดประหนึ่งโวกลงมาสร้อยแน่นบูทแน่นแล้วเนี่ยเขาก็นั่งมองว่าจะไปไหนได้ค่ะไปแกมมี่ต้องแต่งจัดขนาดนี้หรออะไรเงี้ยแล้วก็พอขึ้นรถไปมันก็พูดพี่ชอดรถติดรถเลยพูดแล้วก็แบบทำไมน้องไม่ค่อยพูดเลยจ้าแล้วเขามาบอกไว้ภายหลังว่ามึงไม่ให้โอกาสกูเลยไม่แล้วตอนนั้นถือว่าเอ็นดูเขาไหมคือตอนนั้นยังไม่ได้เอ็นดูเพราะว่ามันอยู่ในห้วงที่คุณยายคุณตาใหม่ด้วยใหม่ก็เลยเหมือนออนออฟพี่ชอดเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวอะไรจนไปถึงแกมมี่อ่ะพอไปนั่งซูมพี่ชอดนัดมากำลังนั่งคุยเอาน้องนั่งไปก่อนคุยปุ๊บหนูลงไปไหลที่พื้นแล้วใส่ชุดงูเหลือมด้วยนะแล้วก็ไหลๆเขาก็เริ่มมองนี่คือการประชุมเหรอทำไมลงไปนอนร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจอะไรของเขาอะค่ะแล้วใหม่ก็ไม่ได้สนว่าน้องตกใจไม่ตกใจนี่คือ natural ของฉัน natural ของฉันฉันกำลังเศร้าเรื่องยายพี่ก็ถามก็จะเอาไปแต่งเพลงก็เล่าแล้วมันจี๊ดเราก็ร้องไห้เขาก็เลยแค่แบบโอ้โหวงการนี้น่ากลัวจริงแต่จริงๆนั้นเราก็มีแฟนคลับตั้งเยอะตั้งแยะเนาะทำไมถึงได้ต้องคิดว่าต้องเป็นคนนี้ก็เพราะเพิ่งล่าสุดเพราะมันเพิ่งล่าสุดด้วยไงพี่ชอบมันเพิ่งไม่ถึง 5-6 วันอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้น้องนี่มันก็หน้าตาใช้ได้ด้วยแล้วพี่ที่เป็นกระเทยใครก็เชียร์ว่าก็ไอ้นี่มาขับนู่นนี่นั่นใหม่ก็เลยเอาคนนี้แหละแล้วจากแฟนคลับมาเป็นแฟนคลับเมื่อไหร่ก็มันเมกใหม่ต้องขอโทษนะคะเสียงมันสูงขึ้นไปขนาดนั้นได้ยังไงไม่นี่เป็นครั้งแรกนะที่แข่งรับเชิญเนี่ยคุยกับพี่ชอตไม่ย้อนหมอนพี่ชอตแล้วนึกขึ้นได้เดี๋ยวไม่ได้เป็นนางเอกไม่เป็นไรแม่เป็นสโตรกแม่นิ่งแม่ไม่ตอบสนอง
โอ้โหอันนี้ยิ่งกว่าน้ำลายฟูมปากพี่ใหม่ก็ตกใจอ่ะแล้วก็คือก็ร้องไห้แล้วเราก็เห็นสิ่งที่เขาทำมันรู้สึกอุ่นใจแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วคนนี้น่าจะเป็นคนที่เราฝากผีฝากไข้ได้